ก็สวัสดี FC สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมมาตลาดนัดเช้าวัดไร่ขิงนะครับมาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ผมมารอบที่แล้วนะครับพลาดโอกาสเพราะว่าเขามีงานที่วัดไร่ขิงนะครับก็คืองานประจำปีของวัดไร่ขิงนะครับแล้วตลาดนี้ก็ยุบไปเพราะว่าเขาจะทำเป็นที่สถานที่จัดงานนะครับวันนี้เปิดทำการปกตินะครับเกือบมาไม่ได้นะครับฝนตกเดี๋ยวไปดูกันนะครับตลาดมือสองของเก่าของสะสมฝั่งโน้นนะครับและฝั่งนี้ก็เป็นตลาดของกินของสดนะครับคือมี2ฝั่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามมานะครับตลาดนัดนี้ก็มีหลายวันนะครับเห็นว่ามีวันอังคารวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับแต่ผมแนะนำให้มาวันอาทิตย์นะครับของเยอะมากเนี่ยมีทั้งพระเครื่องนะครับของเก่าเครื่องมือช่างก็เยอะนะครับตลาดนี้ขออภัยนะครับวันนี้ผมใช้มือถือจับธรรมดาอาจจะเขย่าบ้างนะครับเดี๋ยวเดินไปด้วยกันนะครับผมเดินรอบนอกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ารอบข้างในเดี๋ยวค่อยไปเดินนะครับวันนี้จะพยายามเดินให้ทั่วนะเพราะว่าฝนไม่ตกผมมาจากเขตถนนเจริญกรุงนะครับมาฝั่งข้ามฝั่งมาฝั่งนี้นะครับนครปฐมนะครับวัดไร่ขิงนะครับนี่เขาลืออะไรกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือถ้าชอบตลาดแนวนี้ก็ติดตามช่องผมได้นะครับตลาดมือสองของเก่าของสะสมนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นอุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์นะครับก็จะเป็นพวกของที่มันกล่องผลิตภัณฑ์มันบุบบูบี้นะครับแต่ว่าเขามาขายในราคาที่ไม่แพงครับมีหลากหลายมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าคืออะไรบ้างคือมันสารพัดเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่อย่างเดียวนะอาจจะเป็นที่กล่องมันพังอะไรประมาณนี้นะครับสายอะแดปเตอร์สายชาร์จต่างๆนะครับมาจ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกหลอดไฟ LED นะครับเครื่องมือช่างนะเครื่องนะครับนี่เครื่องมือช่างก็เยอะนะครับถ้ามาเดินก็แนะนำให้มาวันอาทิตย์แล้วกันนะครับเพราะว่าของจะมีค่อนข้างหลากหลายนะครับตลาดแนวนี้ก็เป็นตลาดแบกับพื้นซะมากกว่านะครับถ้าฝนตกก็ตัวใครตัวมันนะไม่ค่อยจะมีแผงนะส่วนมากก็จะมีแบบวางกันเรียงรายแบบนี้นะครับเนี่ยเสื้อผ้า10บาท20บาทก็มีนะครับมีหลายเกรดนะครับตั้งแต่150นะครับ20บาทนะ35นะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับผมเห็นเขาเปิดเพลงก็มีเตาแก๊สก็มีนะครับเตาแก๊สไปได้แต่เครื่องเป่งเลยใครเอาไม่ต้องวางไปว่าคุณก็ไม่ไปดูเลยคือตอบงานไม่ได้ยินไม่ใช่งานพาไม่แรงรอบมันก็ลอกแค่เดือนพื้นขายหวังแล้วเดี๋ยวเขาขายเครื่องเสียงด้วยมีดูสายดีเนี่ยจะบอกฮะถ้าจะเอาอ่ะมันจะมีบอกมีทั้งดอกลำโพงด้วยมันจะมีบอกมึงมาซื้อกูเนี่ยมึงตลาดจอโบโบ้เนี่ยแล้วก็ของผมมันจะมีตัวนี้จะมีที่กดพวกอันอันนี้ขายอยู่เหมือนกันมีอันเหมือนกันหมดเลยอันนี้ไม่ตรงปีลองได้ฮะลองไปได้รถยนต์นะครับดอกรถยนต์ลำโพง DIY นะครับมันไม่บอกทำไมรถมา
ตัวนั้นตัวนั้นเท่าไหร่ครับ6,900อ๋อ6,900อ๋ออันนี้มัน2นิ้ว ดอก8นิ้วนะครับผู้หลังผู้หลังแต่เราแมวไม่ไหนเขาดูก่อนอันนี้ก็มาเลือกซื้อได้นะครับตอนเช้านะครับเป็นตลาดเช้าตลาดเช้าวัดไร่ขิงนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บลูกหน่อยพี่เป็นใช้งานจริงป่ะของใหม่สีอะไรเป็นแอมรถยนต์เครื่องเสียงรถยนต์นะครับเป็นมือสองนะครับแล้วก็เป็นตู้ DIY ดอกลำโพงคอเฮดเดอร์นะครับมีเยอะเลยนะไปเดินต่อไปนะครับเครื่องมือช่างพวกเตาแก๊สข้าวแบบอุปกรณ์เสริมเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าสมมติว่าเราของเราขาดอันไหนเราก็มาบอกเบอร์โทรคนขายหน่อยดิคนขายมีเบอร์โทรอ่ะ082ครับ082 973 973 6114ครับ6114นะครับโอเคนะครับก็อ๋อเหรอติดต่อพ่อค้าได้นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับขออภัยนะครับถ้าผมเขย่ากล้องบ้างผมใช้มือถือปกตินะครับเดี๋ยวต้องซื้ออุปกรณ์การถ่ายทําเพิ่มเติมนะครับมี FC บอกว่าไม่ยอมลงทุนเลยจริงๆแล้วลงทุนนะแต่ทำหายบ้างทำพังบ้างนะครับก็ยังไม่ได้ซื้อใหม่สักทีนะครับอันนี้ใช้มือจับอาจจะเดินเขย่าบ้างนะครับเวลาเดินนะจะพยายามไม่เดินนะครับนะแต่เดินตลาดมันก็ต้องเดินอยู่ดีแหละโอ้นี่มาเจอเรือเอาเรือมาขายนะครับเรือนะครับเหลือ7ด้วยอันนี้ก็เป็นพวกปลั๊กนะครับปลั๊กไฟพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับแต่มันไม่ใช่มีแต่อุปกรณ์ต่อพ่วงนะมีเยอะเลยเนี่ยอะแดปเตอร์พวกหม้อแปลงต่างๆนะครับก็มาเลือกมาซื้อแบบนี้นะครับก็คือบางอย่างมันก็เป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับคือต้องมาดูเองนะเนี่ยอุปกรณ์โทรศัพท์นะด้านหลังนี้ก็จะเป็นโอ้ขอโทษนะครับผมใส่กล้องไปมาด้านหลังนี้คือแถบนี้ทั้งแถบนะครับก็จะเป็นพวกอะไหล่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะท่อเฮดเดอร์ท่อไอเสียอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเยอะนะครับหัวเตาแก๊สมอเตอร์ต่างๆนะครับนี่โช๊คมอเตอร์ไซค์นะครับสายลากสายจูงต่างๆมิกเซอร์พาวเวอร์มิกเซอร์ก็มีนะครับผมเดินนิดนึงนะครับขออภัยนะครับเขย่าเนี่ยอุปกรณ์พวกฝักบัวนะครับแบบเดียวกันแค่เลนี้ให้300ค่ะหัวฝักบัว200 300นะครับหัวฝักบัวสแตนเลสท่อไอเสียรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์นะเนี่ยครับของเก่าบางอย่างมันก็จะเป็นเหมือนเขาประมูลมานะไม่ต้องคิดว่าเขาขโมยมาแล้วกันนะเขาประมูลมาผมเท่าที่ผมถามนะครับนี่โอ้งาแกะก็มีนะครับเวลาหาเนื้อมีอะไร
ครับด้านหลังนะอันนี้คือผมเดินมาด้านหลังจริงแล้วฝั่งด้านในเรายังไม่เดินเข้าไปนะครับจะมีพวกรองเท้ามือสองเสื้อผ้ามือสองฝั่งนั้นก็เป็นรถวงล้อของรถมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยอุปกรณ์รถมอเตอร์ไซค์พอไอเสียนะครับพัดลมของรถยนต์บ้างนะครับหม้อแปลงนะครับเดินหลายรอบยังดูใช่กรองต่างๆนะครับทำไมเดินหลายรอบโชคดูก๊อกน้ำขอก๊อกน้ำถ้าเป็นตรงนี้ก็เป็นเสื้อกางเกงนะครับเสื้อผ้าเขามีทั้งเกรดประมาณ101นะครับอันนี้10บาทนะเนี่ย10บาทผมเคยมารีวิวหลายรอบนะร้านนี้มีเงิน10บาทก็มีเสื้อใส่ได้นะครับสิบบาทนะครับแถวนี้แถวนี้10บาทนะตัวละ10บาทนะครับก็แล้วแต่เราเลือกนะ10บาทนะครับ10บาทมีเสื้อใส่แล้วกันนะนี่นะครับส่วนของเสื้อผ้าก็จะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับฝั่งนี้อุปกรณ์ช่างนะครับฝั่งด้านหลังนะเนี่ยหินเกลือต่างๆนะเดี๋ยววันนี้ท้องฟ้ามันขมุกขมัวนะครับพ่อค้าก็โล่งๆไปบ้างฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนี้ขออภัยนะครับผมไม่ได้เอาตัวจับกล้องมาอาจจะเขย่าบ้างให้ดูเสื้อผ้าก่อนแล้วกันนะครับ20บาท20บาทนะครับฝั่งนี้20บาททุกส่วนทุกตัวนะเนี่ยโอ้ที่นี่เยอะนะก็มีอีกที่หนึ่งที่ตลาดปฐวีกรนะครับเสื้อผ้าก็ถูกก็ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าแนะนำสำหรับลูกค้าที่อยู่ทางเขตนครปฐมนะครับสัมพานนะครับฝั่งนี้ก็มาซื้อได้นะครับไม่แพงนะครับ10บาท20บาทมีขายนะครับเนี่ยกางเกง20บาทเดี๋ยวให้ดูเนี่ย20บาทนะเนี่ยไม่ใช่ว่า10บาทนะเนี่ยราคา20บาทเองถูกมากเลยผ้าก็สวยนะครับไม่ใช่ว่าผ้าขี้เหร่นะเนี่ยใส่ทำงานใส่อยู่บ้านได้เลยเนี่ย20บาทเออผ้าดีนี่หว่าไม่ใช่ว่าผ้าขี้เหร่นะผ้าสวยนะครับเนี่ยครับการเดินตลาดมือสองตลาดของเก่ามันก็จะมีผลดีแบบนี้ก็คือตรงนี้จะต้องตื่นแต่เช้านะครับอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสามพานนะครับฝั่งโน้นนะฝั่งตรงข้ามนะครับอะไรช่างที่นี่ก็เยอะอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับกล้วยขนมคกจะมีเลยก่อนหม้อไฟก็มีนะครับหม้อก๋วยเตี๋ยวก็มีคกยังมีเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับมีคกด้วยโอ้โหเดี๋ยวเนี่ยร้านนี้ผมก็มาบ่อยนะครับเป็นร้านขายแอมนะครับแอมพาวเวอร์ของรถยนต์นะครับร้านนี้